ใบเตยอาสยามโผล่คอมเมนต์หยาดทิพย์หลังทัวร์ลงไม่เคลื่อนไหวถึงพิงกี้หลังจากที่นักแสดงสาวพิงกี้สาวิก้าพร้อมคุณแม่ที่ตกเป็นผู้ต้องหาถูกคุมตัวเข้าเรือนจำและไม่ได้รับการประกันตัวกับกรณีแชร์ลูกโซ่เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งต่อมามีชาวเน็ตได้คอมเมนต์แซะหยาดทิพย์รัชปานว่าเป็นเพื่อนคู่ซี้แต่ก็ยังหายไม่มาให้กำลังใจซึ่งอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าดาราหายหัวหมดค่ะเพื่อนๆดาราหายหัวไปไหนกันหมดคะเป็นต้นซึ่งล่าสุดหยาดทิพย์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางไอจีว่าจากกระแสข่าวต่างๆตอนนี้หยาดรู้เรื่องนี้จากข่าวพร้อมกับทุกๆคนหยาดยังไม่รู้ว่าคดีจะเป็นยังไงหยาดก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนนะคะในฐานะเพื่อนหยาดทุกข์ใจมากนะและพยายามติดต่อเพื่อนตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่รู้ได้เลยได้แต่ส่งข้อความเพื่อให้เขาเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอที่สุดแต่ไม่จำเป็นต้องมาออกสื่อโซเชียลใดๆเพราะไม่อยากให้ข่าวมันไปไกลมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าไม่มีความรู้สึกใดๆนะคะท่ามกลางคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายและเป็นที่ทราบกันดีว่านักร้องดังอย่างใบเตยสุธีวรรณก็มีชื่อเอี่ยวโยงคดีฟอลิกทีดีโดนหางเล็กไปด้วยโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้ออกมาแถลงยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอลิกทีดีรวมถึงดีเจแมนก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันและตอนนี้ก็รอรับจดหมายเพื่อไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ DSI ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่อีกทั้งงานนี้ใบเตยสุธีวรรณก็ได้โผล่เข้าไปคอมเมนต์หยาดทิพย์กลางไอจีทันทีหลังทัวร์ลงไม่เคลื่อนไหวถึงพิงกี้สาวิก้าโดยเธอนั้นก็ได้คอมเมนต์อีโมจิรูปหัวใจเพื่อส่งกำลังใจให้กับหยาดทิพย์อีกด้วยขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ